ครูบาอาจารย์ท่านเตือนศิษย์ไว้ให้เตรียมทำใจกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นภายใน5ปีนี้ตั้งแต่ปี62ถึงปี67แสดงว่าเหลือเวลาอีก1ปีท่านว่าให้พก3สิ่งนี้แล้วจะรอดปลอดภัยก่อนจะไปรับฟังก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามทางช่องของเราด้วยนะคะสิ่งที่จะเกิดขึ้นใน5ปีปี2562ถึงปี2567พระธรรมเทศนาโดยหลวงพ่อสมปองให้เตรียมทำใจกับสิ่งที่จะเกิดขึ้นใน5ปีนับตั้งแต่ปี2562ขึ้นไปจนถึง2567เช่นการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติการใช้วาจาประทุษร้ายการใช้อาวุธสงครามประทุษร้ายหรือเรื่องการทำสิ่งที่ไม่ดีของคนต่างๆนานาและอีกหลายๆเรื่องที่มันจะเปลี่ยนแปลงอย่าตื่นตระหนกตกใจวางใจให้เป็นกลางและพิจารณาทุกข์ที่เกิดมาบนโลกท่านให้พกยานพิชัยสงครามถ้าไม่มีก็เป็นธงแดงเท้ามหาชมพูหรือธงม่วงกรมหลวงชุมพรใช้แทนกันได้นับแต่นี้เป็นต้นไปนะทุกคนตลอดเวลา5ปีหลังจากนี้ระวังจิตใจเราอย่าคล้อยตามคนที่มีความประพฤติไม่ดีอย่าไปตื่นตระหนกกับเรื่องราวของคนไม่ดีเขาจะเข็นฆ่าห้ามหันประทุษร้ายด้วยวาจากันก็ดีหรือจะห้ามหันกันด้วยสงครามเศรษฐกิจสงครามประสาทแล้วก็ยังมีสงครามค้าขายสงครามอาวุธสารพัดที่มันจะเกิดอีกมากมายแต่ระยะต้นเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นอันดับแรกคือว่าความแปรปรวนของธรรมชาติมันจะไม่เป็นปกติที่ไม่เคยเกิดก็จะเกิดที่ไม่เคยเดือดร้อนก็จะเดือดร้อนที่ไม่เคยน้ำท่วมมากก็จะมากอะไรอย่างนี้เป็นต้นมันจะเกิดขึ้นมาเขาอยู่ที่ไหนของโลกก็ตามแต่ก็ต้องทำใจทุกคนแม้แต่บ้านเราก็ต้องทำใจ5ปีนี้นะ5ปีแป๊บเดียววัยจะตายนั้นเวลา5ปีมันอาจจะไม่เยอะแยะอะไรหรอกแต่ให้รับรู้เอาไว้ว่ามันจะมีค่อยๆเข้ามาเกิดขึ้นโรคเก่าๆมันจะย้อนกลับมาหาโรคเก่าๆมันจะไปเบียดเบียนกับคนที่มีจิตใจอย่างที่พูดให้ฟังหลังจากนั้นจะถูกบีบคั้นให้แต่ละคนก็ไม่อาจจะสามารถทนการบีบคั้นของคนอื่นไว้เขาก็เริ่มที่จะใช้ของหนักอาวุธกันรุ่นเราโชคดีได้เห็นไม่ดีหรือตื่นเต้นดีออกฉันจำได้ว่าในสมัย2534สมัยอิรักโดนอเมริกาถล่มหลวงพ่อยังมีชีวิตอยู่ฉันมีหน้าที่อยู่ที่ประมาณก่อนเพลสัก10โมงครึ่งได้ไอ้ตรงนี้เขาเป็นห้องสำหรับรับโทรศัพท์ที่ใครจะติดต่อทางวัดนะเขามีโทรทัศน์พอดีพระเขาดูข่าวพอดีฉันก็เลยเข้าไปดูด้วยดูมันยิงกันไงสมัยนั้นแต่ฉันก็ไม่ได้พูดอะไรแต่สมัยนี้สื่อสารมันไวทุกเรื่องทุกราวมันเกิดให้เราเห็นได้เหมือนอย่างกับตาเราไปเห็นเองแต่ถ้าเราเป็นคนที่ขี้กลัววิตกกังวลเธอก็สวดมนต์เยอะๆทำบุญมากๆภาวนาบ่อยๆแล้วหาสุ่มไก่ครอบไว้เอายันแปะสุ่มไก่ให้หมดเลยดีไหมรอบนี้ธงมหาพิชัยสงครามที่วัดก็หมดแล้วก็เหลืออยู่ตามบ้านเธอเยอะแยะคนที่เคยมีนะเก็บไว้ใช้เถอะถ้าไม่มีก็เอาธงของท่านลุงมหาชมพูก็ได้ธงแดงแล้วก็ธงของท่านลุงกรมหลวงชุมพรก็ได้เอาไปก็ได้ไปติดเอาไว้ติดให้รอบบ้านเลยยกธงขึ้นสูงเลยนะแปะติดธงไว้บ้านอื่นไปบ้านกูห้ามมาเชื้อโรคก็ดีที่นี่ไม่ต้อนรับระบงระเบิดก็ไม่ต้อนรับพวกที่ล่องลอยมาทางอากาศเช่นกัมมันตภาพรังสีเราไม่ต้อนรับโบกไปให้หมดไปบ้านไหนก็ไปบ้านกูอย่ามาท่านลุงท่านว่าอย่างนั้นต้องทำนะทุกคนทำเอาไว้เรามีพระเป็นที่พึ่งเราก็พึ่งพระอย่าไปติดเรื่องเงินเรื่องทองมากเมืองไทยไม่ลำบากหรอกค่าใช้จ่ายคนไทยมีนิสัยขี้ตื่นกลัวหลวงพ่อท่านบอกปกครองเมืองไทยไม่ยากด่ามันไปเถอะ
เดี๋ยวก็ยอมเพราะว่าคนไทยกลัวคนบ้าคนดีๆไม่ค่อยกลัวพอบ้าเข้าหน่อยเดี๋ยวงอยผียังกลัวเลยผีไทยนะพอเจอคนบ้ามึงมาเลยกูไปดีกว่ามีบ้านหลังหนึ่งโดนผีเข้าก็เลยไปเชิญคนบ้ามาผีเลยหนียันอะไรมันก็ไม่กลัวน้ำมนต์กูก็ไม่ไปพระสงฆ์องค์เจ้ากูก็ไม่กลัวคนบ้ามากูไปดีกว่างั้นทำใจอย่าไปกลัวอะไรฝึกจิตให้มันแก่กล้าเอาไว้สมาธิศีลจะคุ้มครองเราส่วนทานที่เราทำเราจะไม่อดไม่ลำบากไม่เดือดร้อนเราจะหาได้เสื้อผ้าหาได้เงินทองยังหาใช้ได้ก็ยังกินอยู่ได้ที่ปลอดภัยเรามีเราไม่ต้องกังวลใจที่นี่ก็พออยู่อาศัยกันได้แต่ไอ้ภัยอื่นๆอย่าไปตกใจกลัวน้ำจะท่วมหรือบ้านหรือช่องย้ายไปอยู่ที่สูงเปล่าแห้งแล้งโดนดินถล่มตายหาก่อนน้ำยังไม่ทันท่วมเลยตายซะก่อนเชื่ออะไรโมเมง่ายๆเกินไปงมงายเกินไปไม่ดีนะทุกคนนะเอาแต่พอประมาณอย่าโง่นักอายเขาเราเป็นศิษย์มีอาจารย์โง่ไม่ดีเสียชื่อเที่ยวไปตื่นโน่นตื่นนี่ตื่นนั่นไม่ได้ความก็เลยเล่าให้ฟังไว้ก่อนว่าเตรียมกำลังจิตกำลังใจให้เข้มแข็งไว้เตรียมรับรู้ในสิ่งที่มันมีแต่ความไม่แน่แปรปรวนเตรียมความทุกข์ให้ทุกคนได้พิจารณาว่าเกิดมาเป็นทุกข์กันเหลือเกินชดใช้กรรมกันไม่มีที่สิ้นสุดถ้าคนเรามันจะเลวมากหยาบมากมีความชั่วในจิตมากเท่าไหร่โลกก็เร่าร้อนมากเท่านั้นใช่มั้ยล่ะมันตรงไหมถ้าคนในโลกนี้เยือกเย็นพากันเป็นมิตรไมตรีมันก็เยือกเย็นสงบธรรมชาติมันก็ไม่เป็นเหตุให้ทุกคนต้องเดือดร้อนแต่นี่เดือดร้อนกันไปทั่วแต่เราก็โทษใครไม่ได้นะเราเลือกมาเกิดเองในเวลาแบบนี้ทั้งที่เธอไม่ควรจะมาก็ได้บุญเธอมันสามารถไปเกิดในช่วงเวลาที่ดีกว่านี้ก็เยอะแยะไปแต่จะไม่มายังไงพ่อมาหลวงพ่อวัดท่าสุงสำคัญตอนนี้นะสิที่ต้องมาก็เพราะว่าถ้าไม่มาพระศาสนาขององค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็ต่อเนื่องไม่ได้ก็ต้องเอาสิ่งนี้สำคัญกว่าความเดือดร้อนที่เราได้รับผลก็เชื่อว่าลูกหลานทุกคนนะคงมีน้ำใจที่ช่วยกันรักษาพระศาสนามันก็ต้องอดทนเข้มแข็งเผชิญกับเรื่องราวที่บีบคั้นจิตใจเราเยอะทั้งบุญเราก็มากพอไม่ต้องมาอดทนแบบนี้ก็ได้แต่ก็เป็นความตั้งใจที่ทุกคนยอมเสียสละแล้วเราก็ยังได้เจอจริงๆคือได้เจอพ่อเราจริงๆเจอคำสอนแท้ๆได้มีที่พักใจเราก็ยังทำความดีอยู่ถึงเราจะต้องมีทุกข์เธอก็คิดว่าดีกว่าเราเกิดจงภูมิใจเถิดเกิดเป็นลูกหลวงพ่อหรือเป็นคนศรัทธาผู้ที่ควรศรัทธาติดตามท่านมานานห่างบ้างใกล้บ้างไม่จำเป็นหรอกว่าจะเป็นใครเป็นเลือดเนื้อเชื้อไขหรือไม่ก็ไม่จำเป็นท่านไม่สนใจเรื่องนี้เป็นกรณีพิเศษหรอกท่านสนใจให้ทุกคนน่ะช่วยกันช่วยรักษาความดีของพระพุทธเจ้าเอาไว้ช่วยอีกหลายคนเขาจะได้อย่างประโยชน์ในพุทธศาสนาของพระองค์ต่อไปน้อมกราบในครูบาอาจารย์เหนือเสียนเกล้าพระธรรมเทศนาหลวงพ่อสมปองท่านจิตโตพระอรหันต์เจ้าแห่งบ้านสบายใจอุทัยธานีและขอบพระคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่มีส่วนในการรับฟังนะคะถ้าท่านชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางเราด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ